เหมือนกับที่เราได้ยินในโหนกระแสแหละครับเหมือนกับที่เราดูในโหนกระแสเหมือนกับที่เราดูในเดอะสแตนดาร์ดรูปแบบคำให้การอย่างนั้นเลยเป็นเศษเลยครับเป็นเศษเลยครับยอมรับไม่ได้เลยครับยอมรับในงานเข้าเลยนะไทยสารได้เห็นว่าต่อไปได้ไม่ได้มาเนี่ยเราไม่ได้มีเจตนาหลบหนีนะเมื่อวานไปจับเราก็ยังไปโดนจับที่สคบคือกำลังให้การกับทางคณะกรรมการของผู้บริโภคเจ้าหน้าที่ของผู้บริโภคถ้าเราโดนจับคาสนามบินนะอีกเรื่องนึงถ้าไม่ให้ประกันก็ไม่เป็นไรครับก็แค่เปลี่ยนที่นอนสำหรับขั้นตอนในวันนี้ค่ะทางทนายพอตำรวจเขาแจ้งว่าจะดำเนินการยังไงบ้างคือเมื่อวานจับกลุ่มกันเนาะเมื่อวานจับกลุ่มกันก็แยกสอบในชั้นจับกลุ่มในแต่ละท่านผมก็เดินไปเดินมาเข้าห้องนู้นห้องนี้ตามภาษาผมนะครับก็คือก็ดูแลลูกความแต่ละรายเมื่อวานทีมนายเราก็อยู่กันครบผมหน้าผมตาครับผมในส่วนของการให้การเมื่อวานมีการให้การไปยังไงบ้างไม่ให้การเมื่อวานก็เรื่องทั่วไปเหมือนกับที่เราได้ยินในโหนกระแสแหละครับเหมือนที่เราดูในโหนกระแสเหมือนกับที่เราดูในเดอะสแตนดาร์ดรูปแบบคำให้การอย่างนั้นเลยไม่ได้ผิดแผกแตกต่างอะไรไปเลยและไม่มีปฏิเสธร้อยก็ให้เหตุผลปกติว่าเราไม่ผิดยังไงมันธุรกิจเป็นมันยังไงไม่เป็นแชร์ลูกโซ่ยังไงแต่เขาแชร์ลูกโซ่ไม่ได้แจ้งข้อหาครับวันนี้เขาจะมีการสอบคำให้การเข้าสำนวนด้วยเราจะใช่ครับให้การในลักษณะแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเคยให้การมาแล้วตั้งแต่วันที่12ตุลาก่อนที่จะโดนจับเมื่อวานเรายืนยันคำให้การเดิมที่เคยให้การไว้ครับแล้วก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็ถามมาก็ตอบได้ครับสำหรับข้อกล่าวหา2ข้อกล่าวหานี่ครับให้การปฏิเสธหรือปฏิเสธเลยครับปฏิเสธเลยครับยอมรับไม่ได้เลยครับยอมรับในงานเข้าเลยนะครับค่ะเห็นว่าวันนี้ทางด้านของตำรวจก็คัดค้านการประกันตัวด้วยคือเรากังวลไหมคะเรื่องของการเอาหลักทรัพย์มาประกันตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้กังวลน่ะก็คัดค้านท่านก็คัดค้านไปเราก็ผมเข้าใจว่าเดี๋ยวเขาโคโจฝากขังที่ศาลก็ไปยื่นที่ศาลได้ครับเตรียมหลักทรัพย์มาเท่าไหร่เป็นทีมทนายอีกชุดหนึ่งเขาทำผมไม่ได้คุยอะไรใครเลยเพราะว่าผมมาดูแลงานในชั้นเนี้ยในการตำรวจชนกับตำรวจอยู่ส่วนทนายอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็มาเตรียมเรื่องการประกันตัวว่าหลักทรัพย์เท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยผมไม่ได้โทรไปถามเขาเพราะว่าวันโตตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่2วันก่อนยังวันเนี้ยยังแทบไม่ได้นอนเลยเมื่อวานนอนแค่สามชั่วโมงนอนตีสามตื่นหกโมงเช้าเป็นผลที่เราจะแถลงต่อศาลก็ผมไม่ได้คือผลงานแต่ต่อศาลคือเราจะให้เห็นให้ท่านเห็นว่าตั้งแต่เรามาตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยเรามารายงานตัวแล้วก็เรามีการให้คำมั่นกับทางตำรวจยังไงบ้างอ่ะผมพูดเลยจะมารายงานตัวทุก5วันคือเราป้องกันการออกหมายจับแต่พอท่านจะออกหมายจับมาเราไม่ว่ากันต่างคนต่างทำหน้าที่เนาะก็จะให้ท่านให้ศาลเห็นว่าต่อไปได้ไม่ได้มาเนี่ยเราไม่ได้มีเจตนาหลบหนีนะเมื่อวานไปจับเราก็ยังไปโดนจับที่สคบคือกำลังให้การกับทางคณะกรรมการของผู้บริโภคเจ้าหน้าที่ของผู้บริโภคก็จับในห้องนั้นเลยมันมีหลักฐานหมดนะครับมีเรคคอร์ดหมดเลยว่าเราโดนจับที่ไหนพฤติการโดนจับเป็นยังไงถ้าเราโดนจับคาสนามบินนะอีกเรื่องนึงแต่นี่โดนจับที่สคบผมว่าเป็นเหตุผลเพียงพอที่ฐานท่านน่าจะรับฟังในการอนุญาตให้ประกันได้ครับอีกนิดนึงครับจะติดเสาร์อาทิตย์แล้วเนี่ยพรุ่งนี้วันศุกร์คาดว่าน่าจะทําให้ประกันทันถ้าไม่ทันแล้วจะมีการวางแผนอะไรยังไงต่อไปเอานี้ก่อนการประกันตัวเนี่ยเรายื่นได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เรายื่นได้นี่คือเสาร์ที่นี่ยื่นได้ครับนี่คือมันเป็นงานของสำนักงานสารยุติธรรมท่านให้ทุกวันไม่มีวันหยุดมันได้ประกันเสาร์ที่ผมก็ยื่นวันเสาร์ก็ยื่นอาทิตย์ก็ยื่นครับผมถ้าเกิดว่ายื่นแล้วท่านไม่ให้ประกันก็ไม่เป็นไรครับก็แค่เปลี่ยนที่นอนครับผมแล้วก็เตรียมแผนไว้ยังไงบ้างคะถ้าไม่ให้ประกันแล้วไม่ให้ประกันเตรียมแผนไว้ยังไงบ้างชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อครับจะอุทธรณ์คำสั่งหรือไม่ยังไงก็อีกเดี๋ยวดูอีกทีนึงครับผมเพื่อไม่ให้จำนวนมันช้ำได้เตรียมยอดเงินไว้ไหมครับว่าสรุปว่าบอสคอร์จะประกันตัวให้ทั้งหมด18คนรวมถึงบอสคอร์ด้วยทั้งหมดไหมหรือต่างคนต่างประกันตัวยังไม่ได้คุยรายละเอียดกับทีมทนายทีมที่ทำเรื่องนี้ครับเดี๋ยวผมขอคุยก่อนว่าเราจะประกันทั้งเราประกันทั้งหมดโดยใช้ยอดเท่าไหร่ครับผมยังไม่ได้เช็คกับทางศาลเดี๋ยวผมเช็คกับทางศาลก่อนว่ามันกี่บาทต่อคนครับไม่ได้เช็คอย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าวันนี้จะไปศาลจะทันเหรอมีทนายอีกชุดหนึ่งเขาทำเรื่องนี้อยู่แล้วครับเดี๋ยวผมค่อยโทรประสานกันเพราะผมรับหน้าที่ดูแลเรื่องนี้ที่สำนักงานนี้เลยที่ทำตำรวจเลยในส่วนตัวบอสครับเนี่ยทรัพย์เนี่ยถูกกองมาอายัดเนี่ยจะไปนำเงินหรือหลักทรัพย์ตรงไหนมาประกันตัวยืมเพื่อนครับเท่าไหร่ครับผมยังไม่ทราบเลยก็ต้องหยิบยืมเพื่อนฝูงกันแหละครับตอนเวลานี้เพื่อนเขาให้ยืม
โอ้ก็ต้องให้อ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันก็ความสัมพันธ์สนิทสนมกันเขาก็ให้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วเพื่อนเขาจะให้ได้คืนหรอในเมื่อถึงอายัดคือผมไม่ทราบนะแต่ถ้าเขาให้ยืมมาแสดงว่าเขาก็มั่นใจในการได้รับคืนครับในฐานะนักกฎหมายเนี่ยครับผ่านประสบการณ์มามากมายครับประชาชนมีผู้เสียหายเนี่ยหลายร้อยคนเลยครับมั่นใจมากน้อยแค่ไหนว่าศาลท่านจะพิจารณาตามให้เหตุผลที่ว่าจะขอประกันตัวเนี่ยจะได้ประกันไหมคือผมพูดยากนะพี่มันแล้วแต่ศาลนะแล้วแต่ท่านนะผมไม่อยากพูดสถิติตลอดมาเนี่ยได้ประกันกี่รายไม่ได้ประกันกี่รายเดี๋ยวกลายเป็นการกดดันท่านนะครับพี่แนวทางการต่อสู้คดีหลังจากนี้นะครับเราเตรียมไว้ยังไงบ้างโอ้ผมบอกไม่ได้พี่ผมบอกไม่ได้ครับแต่เรามั่นใจในพยานหลักฐานที่มีหรืออะไรต่างๆไหมครับมั่นใจในข้อจริงมั่นใจในพยานหลักฐานครับผมบอสพอเองกังวลอะไรไหมคะสั่งเสียอะไรไหมเขาแค่ให้ดูแลครอบครัวเฉยครับผมเช้าได้พูดคุยอะไรเบื้องต้นกับกลุ่มผู้ต้องหาบ้างไหมครับยังพี่ยังเพราะว่าเมื่อวานอยู่ถึงตีสามเนาะเราคุยได้เต็มที่ถึงแค่ตีสามเราส่งเขาเข้าเรียนนอนผมก็ไปนอนที่โรงแรมช่วงตลอดที่มีการพูดคุยถึงตีสามเนี่ยเขาดูท่าทีมีความกังวลหรือมีอะไรไหมไม่ได้กังวลครับไม่ได้กังวลก็เป็นเรื่องปกติธรรมชาติของการโดนคดีครับผมได้มีบอกไหมว่าจะปรึกษาว่าอาจจะได้ประกันหรือไม่เขาระบายอะไรออกมาไม่ได้ระบายครับเขาก็บอกไม่เป็นไรพี่ถ้าเราทำเต็มที่ถ้าเกิดว่าได้ประกันก็ดีถ้าไม่ได้ประกันก็ไม่เป็นไรพี่ผมรับสภาพผมโอเคผมอยู่ได้พูดแค่นี้เองเขาฝากอะไรไหมคะก็ฝากแค่เรื่องดูแลแม่เขาหน่อยละกันถ้าเกิดมีช่วงนี้เขาไม่ได้ออกไปเท่านั้นเองครับทนายครับแล้วผู้ต้องหาที่เป็นบิ๊กบอสคนอื่นหรือบอสดาราเขาสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างเราได้พูดคุยกับเขาผมไม่ได้พูดคุยเขาไม่ใช่ลูกความผมครับแล้วเมื่อคืนได้เจอกันไหมเจอครับเจอสีหน้าเขาเป็นยังไงบ้างปกตินะครับก็เหมือนคนปกติทั่วไปแล้วเขาคุยกับคุณพ่อไหมครับคุยครับแต่ผมไม่ได้ถามว่าคุยเรื่องอะไรกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ